สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube ฮะวันนี้ก็หัวยุ่งๆหน่อยเพราะว่าลมที่นี่มันแรงนะปัดผมไปเดี๋ยวก็ยุ่งอีกนะครับก็มานอกสถานที่ครับวันนี้ก็มีประเด็นนะที่เรียกว่าเป็นประเด็นทางการเมืองร้อนๆฮอตๆนะมาเล่านะฮะให้กับหุ้นส่วนได้ทราบซึ่งผมก็ทุกครั้งก็จะเล่าเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วก็จะมีบทสรุปหรือการสังเคราะห์นะฮะจากนั้นจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นวิเคราะห์เสร็จสังเคราะห์ตามนะก็ทำให้ภาพเห็นก็บอกละเอียดยิบนะฮะเวลาใครฟังแล้วเนี่ยชมแล้วเนี่ยก็บอกได้เลยฮะเวลาไปคุยกับใครนี่ก็พูดได้เต็มปากแล้วจะรู้อนาคตมันจะเดินในเกมยังไงว่าเป็นหลักก็เรียกว่าหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองในเชิงปรากฏการณ์ขณะนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดปรากฏการณ์ตอนนี้ก็มีการเจรจากันในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ผมฟันธงไปแล้วนะฮะพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุดพรรคชาติไทยพัฒนานะก็บอกว่านะไม่เป็นรัฐบาลก็ได้นะจะดีนอะไรก็ดีนมาให้จบดีนไม่จบก็ขึ้นกลางๆจะเอายังไงนะในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็มีรายงานว่าคุณอภิสิทธิ์จะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ลาออกจากเป็นส.ส.นะกระแสข่าวในช่วงระหว่างนี้เกิดขึ้นหลังจากอะไรฮะมันสะท้อนให้เห็นว่าการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลมันไม่แล้วเสร็จนะฮะขณะเดียวกันสส2-3คนอนาคตใหม่ก็ได้สสเพิ่มอีก1คนที่จังหวัดเชียงใหม่จากกระแสที่ธนาธรเนี่ย โดนนะฮะไม่ให้เข้าสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ประกอบกับสถานการณ์นี้นะในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะก็เลยส่งผลทำให้อนาคตใหม่ได้ส.ส. 1คะแนนได้ 70,000 กว่าคะแนนนะนำห่างมาประมาณตามห่างจากพลังประชารัฐแต่พอรวมปาร์ตี้ลิสต์แล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้พลังประชารัฐเนี่ยได้คะแนนส.ส.เนี่ยเพิ่มมาอีก1คนนะมานามดีอะไรก็เนี่ยนะจากนั้นก็ประชาธิปัตย์ก็ได้คะแนนมาเพิ่มจากปฏิลิสมารวมจากของเก่าบวกของใหม่บางคนบอกว่าคะแนนมันพิสดารทำไมบวกแล้วทำไมคือมันรวมของเก่าบวกของใหม่นะฮะของเก่าบวกของใหม่ก็ทำให้ปฏิลิสมันเพิ่มก็ต้องมีการคำนวณปฏิลิสใหม่ก็มีพรรคการเมือง1ใน11พรรคที่เคยเข้าร่วมนะกับพลังประชารัฐก็ต้องออกไปเป็นส.ส.ได้3วันก็หายไปก็มีตันจิตภัทรนะของประชาธิปัตย์เข้ามาอีก1ก็สรุปฝั่งนะฮะฝั่งเพื่อไทยก็ได้มา1คะแนนนะฝั่งพลังประชารัฐนะฮะได้มา1คะแนนแต่ก็เสียไป1แล้วก็ได้มาอีก1ตันจิตภัทรนะสรุปแล้วก็คือได้ฝั่งที่จะตั้งรัฐบาลได้ก็มี1รวมแล้วในการจัดตั้งรัฐบาลก็มี253เสียงอยู่ดีนะจะไปรูปแบบไหนการเมืองตอนนี้มันไปไม่ได้ละหมากบรรจงกระดานนะท่านประสงค์สุนทรีนะฮะก็เขียนบทความทำนองว่ามันก็วนอยู่ที่เดิมวงจรเดิมนะครับความวุ่นวายเหมือนเดิมเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันแต่วันนี้ผมจะเรียนให้ท่านผู้ชมและคุณส่วนทราบมีคนถามผมเยอะเลยนะผมยุ่งๆอย่างนี้เนี่ยหัวยุ่งๆเนี่ยนะฮะก็ประเด็นก็คือว่าถามผมเรื่องธนาธรเนี่ยนะครับกับคุณอภิสิทธิ์ตกลงจะลาออกจริงหรือเปล่านะครับตกลงธนาธรเป็นยังไงอภิสิทธิ์เป็นยังไงนะการเลือกตั้งที่เชียงใหม่เป็นยังไงในเชิงการวิเคราะห์เนี่ยการเลือกตั้งที่เชียงใหม่ก็ไม่ตามคะแนนผมบอกแล้วไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรออกมาก็งั้นๆไม่ได้ผลได้ผลเสียอะไร ทำไมคะแนนเขาไม่พอใจทำไมเขาได้1คะแนนแต่พรรคอื่นได้ด้วยประชาธิปัตย์ได้ด้วยพลังประชารัฐได้ด้วยก็เพราะมันเอาคะแนนที่โหวตไปเนี่ยไปบวกกับคะแนนปฏิเสธที่มีอยู่เดิมทำให้สัดส่วนเนี่ยมันขยับนะก็เป็นครั้งแรกกกต.ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นแปลกใจไหมสำหรับผมไม่แปลกใจเพราะมันเอาของเก่าบวกของใหม่บางคนบอกไอ้ตรงนั้นได้ 70,000 ไอ้ตรงนี้ได้เท่าไหร่ 4,000 ไอ้ตรงนี้ไอ้อะไรพลังประชารัฐได้ 4,000 แต่ว่าประชาธิปัตย์ได้แค่ 1,600 เฮ้ยทำไมได้ส.ส.ด้วยอย่างเงี้ยเพราะของเก่าบวกของใหม่ไงก็คือไปรวมกับจำนวนปาร์ตี้ลิสต์ไงมันก็เลยได้คะแนนเพิ่มเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้นะนะครับส่วนเรื่องคุณอภิสิทธิ์จะลาออกไหมนะสำหรับผมมองว่ามันเป็นเพียงยุทธศาสตร์ทฤษฎีเกมจูรี่ทฤษฎีการเจรจาชาติไทยพัฒนาเข้าได้2ส่วน2รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วย1รัฐมนตรีว่าการ1นะก็เป็น2ตำแหน่งแต่เขาก็ยังไม่ชัดว่าจะให้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงคำพูดของ ลูกชายของบรรหารศิลปะอาชานั้นคงเป็นคำตอบไหม
ว่ารีบๆมาเจรจาจะให้อยู่พักไหนก็เอาว่ามาแต่การเจรจาระหว่างนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับ 1-2 สัปดาห์ในการที่จะเปิดประชุมสภาเพราะว่ามีพระบรมราชโองการขอนะทูล9นะแล้วต้องรอพระบรมราชโองการโปรด9นะฮะประธานสภาประธานวุฒิสภาลงมาก่อนนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ทูล9ไปแล้วต้องรอลงมาก่อนนะรอลงมาก่อนก็จะมีการเปิดประชุมสภาซึ่งในชวนหลีกภัยนะฮะประธานรัฐสภาตอนนี้นะครับก็รอโปรด9ก็ได้มีการไปดูสถานที่ประชุมสภาแล้วก็มีการหารือกันว่าจะเปิดประชุมสภาอะไรยังไงจะไปเชิญสวมาไม่ต้องประชุมสวร่วมนะแต่ผลที่มันจะออกมาไงก็แล้วแต่เป็นนิเกตีฟฟันธงเชิงสังเคราะห์มันออกมาเป็นลบยังไงก็ไม่มีบวกรู้กันเต็มปากถึงแม้ว่าประชาธิปัตย์ชาติไทยภูมิใจไทยจะใช้หลักกลยุทธ์การเจรจามันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีพรรคการเมืองถึง20พรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลนะและก็จะเป็นบทเรียนที่เหนื่อยผมว่าเหนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยธรรมดานะครับนักวิเคราะห์นักวิชาการนักสังเคราะห์ทุกคนพูดเหมือนกันนะไม่นานอยู่ได้ไม่นานเดียวก็เจ๊งนะครับเพราะว่าตอนนี้ซื้อกันไปซื้อกันมาตอนนี้สิ่งที่นะฝั่งเพื่อไทยเนี่ยต้องการมากที่สุดฝั่งเสื้อแดงต้องการมากที่สุดคืออะไรคือต้องการให้มีการยุบสภาให้เร็วที่สุดนี่หัวใจสำคัญเลยทำไมฮะวันนี้ถ้ามีการยุบสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมานะไม่ต้องบอกก็รู้ฮะกระแสเนี่ยมันจะมาฝั่งเพื่อไทยการชนะถล่มทลายจะเกิดขึ้นนะฮะถ้ามีการขัดขวางอีกนะก็จะมีการต่อต้านครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะกระแสตอนนี้ต้องยอมรับความจริงนะไม่มีใครยอมรับเลยนะฮะสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเขตพื้นที่สำคัญนะครับของคุณสุเทพเทือกสุบรรณกำนันสุเทพลูกหลานเลนหลนแพ้หมดนั่นกูมีคำตอบอันหนึ่งว่านะว่าสิ่งที่ผมเคยเรียนไว้บอกว่ากำนันสุเทพถ้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยพ่ายแพ้อย่างลาบคาบบ้านตัวเองก็จะไม่ชนะ เสียคนเสียของอย่างถึงที่สุดวันนี้คงเป็นคำตอบนะพรรคกำนันสุเทพได้ไม่กี่เสียงนะครับและที่สำคัญก็คือว่าได้มาจากปาร์ตี้ลิสต์ไว้ง่ายนะครับที่สำคัญก็คือบ้านตัวเองไม่ได้เลยสุราษฎร์ธานีไม่มีคนเอาเลยนะผมมาถึงสุราษฎร์ธานีเนี่ยผมตอนนี้ผมทำคลิปอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะก็มารู้โอ้โหคนสุราษฎร์ไม่เอาเลยมันเกิดจากหลายปัจจัยผมก็ถามว่าคนสุราษฎร์ทำไมไม่เอาครอบครัวกำนันสุเทพไม่เอาเขาไม่เอาเลยเขาเลือกประชาธิปัตย์ทั้งคณะเลยสิ่งเหล่านี้มันคงให้เห็นว่าซิมโบลิกหรือกระแสของพรรคประชาธิปัตย์หรือเสรีของพรรคประชาธิปัตย์ยังคงดีในสุราษฎร์ธานีนะครับต้องยอมรับอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของคุณอภิสิทธิ์จะลาออกกระแสคุณอภิสิทธิ์ลาออกเนี่ยมันจะเป็นการดินโดยการเจรจาที่ยังคงหาข้อยุติไม่ได้เรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าจะต้องการโน่นนี่นั่นเป็นหลักการเจรจาไหมมันจะหลักการเจรจาไม่หลักการเจรจาผมไม่แปลกใจเพราะผลที่ออกมามันเป็นลบฮะมันเป็นลบต่อรัฐบาลใหม่มันเป็นลบต่อภาพลักษณ์เป็นลบกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างก็กำลังวนมาเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะฮะตอนนี้การเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเราคงเห็นชัดนะเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเป็นโจกด่ากันถึงแม้ว่าปู่ชัยนะจะบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรคือเป็นสถานที่ถกเถียงกันแต่ประเทศไทยถกเถียงต่างจากประเทศอื่นๆถ้าไปศึกษาประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่ขนาดนี้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นปุ๊บเละเป็นโจกปั๊บด่ากันนะเริ่มมีการชู3นิ้วนะประท้วงกันนะด่ากันเป็นเผด็จการกลางสภาผู้แทนราษฎรอ้างตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่ไอ้คนรุ่นใหม่ก็ไม่ยอมลุกคือตบมือต่อต้านมันสะท้อนเห็นความไม่สงบสุขที่กำลังเกิดขึ้นสาเหตุเกิดจากอะไรทราบไหมฮะสาเหตุเกิดจากทุกฝ่ายไม่ยอมรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายก็ไม่ยอมรับฝ่ายขวาก็ไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับสิ่งที่ตามมาก็เกิดการต่อต้านเกิดขึ้นทางออกของมันล่ะบางคนถามว่าทางออกมีไหมโอ้ยง่ายมากครับทางออกของมันเนี่ยประเทศนี้มีทางออกไหมมีทางออกง่ายมากทำอย่างไรก็ได้นะครับให้มีรัฐบาลที่มาจากพลเรือนและทุกฝ่ายยอมรับแค่เนี้ยไม่มีอะไรไม่ต้องไปเลือกต้องเลือกตั้งทำไงก็ได้ที่ทุกฝ่ายยอมรับแค่เนี้ยจบ
นะครับตอนนี้ที่ผ่านมาบอกว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะแสดงความคิดเห็นในการที่จะลงเสียงก็ทำไปแล้วลงไปแล้วเป็นไงฮะจบไหมไม่จบใช่ไหมขัดแย้งกันอีกขัดแย้งหนักขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมทุกอย่างกำลังวนมาเหมือนเดิมใช่ไหมปรากฏว่าทหารกลับกลายมาเป็นคู่ขัดแย้งใช่ไหมผมบอกแต่แรกแล้วไงวันนี้ไปด่ากันกลางสภาว่าเป็นเผด็จการเพราะทหารกำลังกลายเป็นคู่ขัดแย้งนะครับฝั่งที่ต่อต้านสถาบันก็ถอยกรูดมาเป็นส่วนหนึ่งละก็เริ่มรู้ตัวว่าอยู่ในอาการโคม่าเหมือนกันถ้ายังคงเดินแบบนี้ต่อไปสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะ สิ่งที่ตามมาหลังจากนี้กลับกลายเป็นประเด็นที่ว่าประเทศจะไปยังไงสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้นะหอการค้าก็บอกว่าสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผมบอกแล้วไงตอนหน้านะหอปีที่แล้วหอการค้าบอกโอ้โหสภาวะเศรษฐกิจจะดีปีนี้จะดีนั่นดีนี่โอ้ยดีสารพัดเป็นไงฮะนี่ผมพูดอยู่คนเดียวนะเป็นนักวิชาการที่พูดอยู่คนเดียวว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำและจะเกิดจากสงครามจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในจะเกิดสงครามทางการค้าวันนี้หอการค้าพูดกับผมตรงเป๊ะเลยบังเอิญขนาดนะสองสามรอบสองสามปีนะที่เป็นแบบนี้ผมจะพูดสวนกับคนอื่นเลยเพราะอะไรผมศึกษาการต่างประเทศผมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผมศึกษาในเรื่องของบริบททางการเมืองเชิงสังเคราะห์และเชิงวิเคราะห์ด้วยนะครับพอเห็นปุ๊บเรารู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจจะดีเขาบอกว่าโอ้ยปีนี้ GDP จะดีผมว่าไม่มีทางดีอะนะเขาบอกว่าในตอนนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนอยากจะมีรัฐบาลใหม่เพื่อสร้างความมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ผมฟันธงเดี๋ยวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะมาอีกรอบบางคนยังไม่รู้รัฐบาลไหนจะผมฟันธงพลเอกประยุทธ์มาอีกรอบแล้วเศรษฐกิจจะตกต่ำกว่าเดิมจำคำผมไว้นะเศรษฐกิจจะตกต่ำกว่าเดิมทำไมเศรษฐกิจตกต่ำกว่าเดิมเพราะปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทางออกของประเทศที่จะนำพาประเทศนี้เข้าสู่สันติสุขทุกฝ่ายยอมรับเลิกความขัดแย้งอย่างที่เห็นมีทางเดียวมีคนที่ทุกฝ่ายยอมรับทุกอย่างจบสิ้นสุดจะมาด้วยวิธีไหนผมเคยอธิบายแล้วนะครับจะใช้1หลักไปตามหลักซิวิลลอหรือคอมมอนลอก็ได้นะตามนักอักษรก็ได้นะตามประเพณีวัฒนธรรมก็ได้87ปีที่ผ่านมาก็มีนะฮะตามรัฐธรรมนูญก็มีก็มาใส่เขียนให้เรียบร้อยหมดละทำได้หมดนะครับในขณะเดียวกันจะมาด้วยการผ่านสภาผู้แทนราษฎรก็ได้นะอันเนี้ยก็จะทำให้จากสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาก็ผ่านก็ได้ก็ประเทศก็สงบแต่ถ้ายังคงเดินไปแบบนี้นะทุกคนพูดเหมือนกันพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลศูนย์พันการเลือกตั้งครั้งหน้าจะแพ้อย่างถล่มทลายนะครับก็มีรายงานว่าพรรคประชาธิปัตย์กับนิวเดมอะไรเขาจะลาออกไปเถอะนะครับลาออกไปก็ไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นนะฮะเพราะตอนนี้กระแสการต่อต้านกำลังขยายตัวกว้างทำไมมันมาเป็นแบบนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ถึงแม้ตั้งรัฐบาลได้หลักมันเดินผิดนะผมพูดอยู่เสมอเลยผมเชียร์ลุงตู่มาตลอดผมบอกว่าหลักมันผิดถ้าผมบอกผิดแล้วเดินต่อนะไม่เคยประสบความสำเร็จที่ผ่านมาใครดูผมมาตลอดไม่เคยประสบความสำเร็จไปเดินหลักเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปใครก็ทำกันไปทำในสิ่งที่ไม่ถนัดไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำตอนนี้กำลังได้รับพิษบทเรียนอันแสบเพชรแค่เปิดสภาซัดกันเละแล้วมาด่ากลางสภานะการแถลงนโยบายของรัฐบาลการโหวตนายกรัฐมนตรีและการแถลงนโยบายจะเป็นบทเรียนที่สำคัญและเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้พลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยท่านเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ทุกคนได้เรียนรู้ทุกคนได้เข้าใจตำแหน่งของท่านอยู่ได้ไม่นานครับแต่ท่านเป็นตำนานตลอดไปบทเรียนจากนี้ไปนะครับในเรื่องของการเมืองของประเทศไทยผมฟันธงเลยมาไม้ไหนก็ไม่สวยนะครับในเชิงสังเคราะห์นะฮะไม่ใช่เชิงวิเคราะห์บางคนอาจจะมองว่าโอ้ยที่ผ่านมาเขาก็ผ่านมาได้แล้วคราวนี้เขาจะผ่านไปได้อีกมันไม่เหมือนทุกครั้งนะครับเพราะว่าทำในสิ่งที่ไม่ถนัดประกอบกับตอนนี้ผมใช้คำว่ามหาโจรมารวมกันมันมารวมกันสตาร์ทเริ่มต้นไอ้งูเห่างูเหลืองงูเขียวมันต้องใช้สิ่งหนึ่งคือเงินในการซื้อและมันต้องใช้อีกประการคือตำแหน่งในการซื้อมันใช้สองการเนี่ยเงินมาจากไหนไม่ได้มาจากฟรีมันเอาจากภาษีของประชาชนมามันก็มีการโกงมาตำแหน่งมาเอาจากไหนก็เป็นตำแหน่งที่อยู่ในรัฐบาลก็เพื่อที่จะเข้าไปทำไมโกง
มันจะเป็นการโกงครั้งใหญ่เชิงสังเคราะห์เลยมันจะเกิดขึ้นในเชิงบริบทแบบนี้ขึ้นมา87ปีที่ผ่านมามันคงเห็นเชิงบริบทนะครับการนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปประเทศเป็นหลักคิดวิธีที่ผิดถึงแม้รัฐบาลนี้จะมีนโยบายว่าจะแถลงยืนยันแจ้งต่อวุฒิสภานะทุกๆ3เดือนวุฒิสภาก็จะเอาไปสรุปแล้วก็ออกไปหารือร่วมกันระหว่างส.ส.ส.ว.ฟันธงปฏิรูปไม่สำเร็จและคณะรัฐประหารต่อๆไปจะทำอะไรลำบากมันจะส่งผลต่อสถาบันในอนาคตนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะเศรษฐภาพกำลังอ่อนลงถ้ายังเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้นะฟันธงเกลี้ยงนะครับเป็นความพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์วิธีการชนะนะเข้าสู่สันติสุขสู่แดนศรีวิไลต้องเดินให้ตรงหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่าบิดพลิ้วนะครับถ้าเดินต่อเละนะครับเรียนให้ทราบนะสิ่งที่ผมทราบมาว่าหัวใจสำคัญที่ประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พลเอกเปรมตินสุรานนท์ต้องการคือประเทศให้เกิดความสันติสุขเราประชาชนคนไทยเมื่อได้ความรู้แล้วใครมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่นั้นเพื่อให้ถึงเป้าหมายนะความสันติสุขของประเทศไทยคือสิ่งที่ดีที่สุดวิธีการก็คือหาคนกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดของประเทศไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับไฟฝันวันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้
ได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดหลังคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร่องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน